นะครับก็อยู่กับผมต่อเลยนะครับเอฟชนายุทธนะฮะกับสเก็ตฟุตบอลครับในช่วงบ่ายกันต่อเลยนะครับมาพูดข่าวก้าวของเฟรงกี้เดยองกันต่อนะครับตอนนี้เนี่ยแมนยูต้องสู้หน่อยนะครับเพราะว่าต่างดาวบาร์เซโลนาเนี่ยพร้อมปล่อยเฟรงกี้เดยองแน่ๆแต่ขอ85ล้านยูโรครับบวกกับแอดออนนะครับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับอาจจะต้องกัดฟันบวงเงินเพิ่มอีกนิดหน่อยนะเมื่อรายงานจากสเปนเนี่ยระบุว่าบาร์เซโลนาครับต้องการค่าตัวของเฟรงกี้เดยองเนี่ยราวประมาณ85ล้านยูโรบวกกับเงื่อนไขเพิ่มเติมนะครับปีศาจแดงแมนยูครับภายใต้การคุมทีมของเอริกเจนฮากเนี่ยต้องการคว้าตัวเฟรงกี้เดยองเข้าไปเป็นแกนหลักในแผงมิดฟิลด์สำหรับการสร้างทีมใหม่ของเขานะครับเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมาครับมาก้าเนี่ยรายงานว่าทีมดังแห่งเมืองแมนเชสเตอร์อย่างแมนยูเนี่ยได้มีการยื่นข้อเสนอแรกไปแล้วครับที่60ล้านยูโรบวกกับเงื่อนไขเพิ่มเติมอีก20ล้านยูโรนะครับอย่างไรก็ตามก็สปอร์ตในรายงานว่าข้อเสนอดังกล่าวเนี่ยยังไม่ถูกใจบาร์เซโลนานะครับโดยก่อนหน้านี้เนี่ยทีมดังลาลิก้าสเปนอย่างบาร์ซ่าเนี่ยจะได้ค่าตัวของมิดฟิลด์ทีมชาติฮอลแลนด์เนี่ยราว100ล้านยูโรแต่ตอนนี้เนี่ยพวกเขาพร้อมที่จะตอบรับข้อเสนอราวประมาณ80ถึง85ล้านยูโรบวกกับแอดออนแล้วนะครับก่อนหน้านี้ครับมีรายงานจากแดนกระทิงนะระบุว่ากุนซืออย่างชาบีนาเดสครับคาดหวังว่าบาร์ซ่าเนี่ยจะขายเดยองในซัมเมอร์นี้หลังจากได้มีการประชุมกับบอร์ดบริหารเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับขณะเดียวกันครับมันโดเดปอร์ติโบนะครับระบุว่าตอนนี้อาลีสดูซันนะผมเอเจนต์ของเดยองเนี่ยได้มีการเดินทางไปที่บาร์เซโลนาแล้วนะครับเพื่อเจรจาอนาคตของนักเตะด้วยนะครับสำหรับอาลีดูซันเอเจนต์ของเดยองครับไปที่บาร์ซ่าแล้วนะเพื่อเจรจาอนาคตของเดยองในตอนนี้นะครับก็ต้องรอดูว่าจะเป็นยังไงครับแต่ตอนนี้ต้องสู้หน่อยสำหรับแมนยูถ้าอยากได้เดยองนะครับก็ต้องเพิ่มเงินอีกนะครับประมาณ85ล้านยูโรบวกกับแอดออนก็คือออปชันเพิ่มเติมไปนะครับโอ้โหอยากได้จริงก็ต้องทุ่มครับสำหรับแมนยูนะถ้าไม่ทุ่มก็ไม่ได้แน่ๆนะครับยิ่งตอนนี้บาร์เซโลนามีปัญหาทางการเงินซัดด้วยนะครับทุกคนคิดว่าไงก็คอมเมนต์เข้ามาได้ครับสำหรับข่าวนี้นะครับอาจจะเห็นอะไรๆที่มันอาจจะพลิกโผก็ได้นะครับต้องดูว่าจะเป็นยังไงต่อสำหรับอนาคตของเฟรงกี้เดยองนะครับนักเตะหนุ่มชาวฮอลแลนด์คนนี้นะครับตอนนี้ฟอร์มก็ดีมากๆครับกับอัศวินสีส้มฮอลแลนด์นะครับสุดจัดประหลาดบอกครับผมขอบคุณครับที่รับฟังครับในช่วงบ่ายครับสวีดัสสวัสดีครับ